จะไปก้าวหาเช่ามีอะไรบ้างที่สั่งไปไม่สั่งไปอะไรอย่างจำไม่ได้เชื่อไหมว่าเราสองคนเป็นนึกครึ่งครึ่งอะไรครึ่งวันแดดครึ่งวันนอนอันนี้เราจะขึ้นขี่ช้างแล้วใช้เสลี่ยงปที่นี่เป็นขนมโฮมเมดใช่สายหวานต้องมาเดินใช่ไหมนีน่าเออตรงนี้ก็คือมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้ด้วยนะเฮ้ยลังนกพาลีเฮ้ยลังนกอันนี้คืออะไรอ่ะคันนิ่งหรือวิดีโอโพสอย่างเก่งเลยเนี่ยโอ้ต้องมีเอาใหม่เอาใหม่เป็นไงบ้างดาวฟินมากตรงนี้ก็เป็นสระน้ำใช่ไหมใช่มีอะไรบ้างโดดดูลีน่าตำรวจแล้วมารีวิวเดี๋ยวอย่าไปแล้วอย่าเดี๋ยวไปดูข้างในคาเฟ่กันก่อนไปอะไรนะเมื่อกี้ชัดแจ๋วอะไรนะหน้าชัดแจ๋วเลยเมื่อกี้อ่ะดูเป็นกิ่งไม้เต็มตัวเลยชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยต้นไม้คือชัดแจ๋วใช่เดี๋ยวไปดูคาเฟ่ข้างในกันนะคะตอนนี้ลีน่าหิวแล้วใช่ไหมเอาลีน่ามาอ้างตลอดเออนี่ครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันโอ้ยหึแต่ละอันน่ากินมากเลยนะนี่ดูสายหวานต้องมาโดนสั่งมันกดแทนตอนแรกคิดว่าเออจะกินนิดเดียวเหรอใช่ลดความอ้วนกันใช่พอมาเห็นคือแบบน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะจะสั่งทุกอย่างก็เกรงใจหุ่นมากเลยบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นห้องแอร์แล้วก็ตกแต่งไปด้วยต้นไม้นะนี่เหมือนอยู่ในถ้ำเลยนะลีน่าเนาะธรรมชาติมากเลยตรงนี้และที่สำคัญของหวานมีอะไรมีอะไรหลายอย่างน่ากินมากเลยเนี่ยคือตื่นเต้นแบบคือแต่ละอย่างน่ากินมากเดี๋ยวมาดูว่าจะน่ากินขนาดไหนมีอะไรบ้างที่สั่งไปมีฮันนี่ทอดบราวนี่ไม่สั่งไปหลายอย่างจำไม่ได้เก็บกดอ่ะไม่ได้กินมานานอ่ะเชื่อครับอันนี้คือเรื่องจริงไม่เถียงเลยแข่งกันลดน้ำหนักใครน้ำหนักเพิ่มคือเสียเงินนะครับแต่ดูของที่กินไฮไลท์ของเรานะคะนี่ฮันนี่โทสต์ตรงนี้ก็จะเป็นส้มกีวีแอปเปิ้ลมะละกอส้มกล้วยเฮ้ยเราแอปเปิ้ลมะละกอส้มกล้วยเหรอแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเร็วๆนี้เป็นร้านส้มตำสไตล์อีสานพอถามไม่หมดก็ขอคอหมูย่างกลับได้อันนี้คือห่อกลับบ้านนะใช่สั่งกลับบ้านอร่อยจริงอร่อยจริงต้องมาลองนะคือแบบลีน่าโดนอะไรไป
นมหูปลาซองดีมากปลาซองคาราเมลจริงดีมากช้างอยู่ไหนอย่าไปก้าวหาช้างอันนี้เราจะขึ้นขี่ช้างแล้วนะใช้เสลียงไปไอ้หน้าเดี๋ยวเราจะลองมาขี่ช้างกันเหยียบตรงไหนได้บ้างครับเหยียบหลังได้ครับโอเคครับผมเอาแล้วนี่ครับโอ้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยมีขี่น้องช้างน้องช้างเชื่องมากเลยไม่ได้น่ากลัวนะคะทุกคนมาถ่ายรูปสวยๆกับน้องยังดาวจริงมากมาถึงแล้วเป็นกิจกรรมที่น่ามาลองกันนะคะตื่นเต้นมากนี่น้องน่ารักน้องเชื่องนะชื่อไงอันนี้ชื่ออะไรนะครับขมูลขมูลครับตั้งแต่โควิดมาน้องยังไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะวันนี้เราเป็นกลุ่มแรกที่ได้มาขี่ช้างนะคะมีรู้มาลอดท้องช้างด้วยวันนี้ใช่วันนี้เราได้มาลอดท้องช้างเลยคือรู้สึกดีมากเลยเนี่ยป่ะลองดูป่ะเกณฑ์พี่เฮ้าว้าวเดี๋ยวอะไรพี่อ่ะครับผมทุกเมื่อสูงมันลูกมันไข่มันก็สำเร็จอย่างไรพระราชินีสแลมนะครับเด้อเด้ออ้าวเป็นระดับทุกคนไงอ้าวมาที่ห้าห้าโอเคลูกลูกสวยลูกสวยก็ไม่ไหวครับผมครับชุดประหลาดเด้อเด้อประหลาดเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้วยอายุยืนด้วยครับผมขี่ช้างเมื่อกี้บอกเลยว่าสนุกมากเลยนะน้องเชื่องมากเลยเนาะใช่แล้วเราภูมิใจมากเราเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่ได้มาขี่ช้างเพราะหลังจากโควิดก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอยากให้ลองมาเที่ยวกันนะน้องจะได้มีรายได้น้องจะได้มีอาหารน้องจะได้มีอาหารแล้วเป็นไงบ้างที่ได้ลอดท้องช้างอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะเขาบอกว่าลอดท้องช้างจะอายุยืนและมีความเป็นสิริมงคลในชีวิตนี่ลองมาลอดท้องช้างกันนะคะนี่เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่น่ามามากๆเลยนะคะมีทั้งคาเฟ่มีทั้งขี่ช้างแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยดีน่าชอบอะไรชอบขนมที่สุดคาเฟ่แบบหืมเค้กทุกอย่างคือดีมากแล้วครัวซองคือดีมากอยากให้ทุกคนมาลองนะคะเราชอบขี่ช้างมากเลยนะคือน้องเชื่องมากเลยแล้วก็เราได้ลอดท้องช้างด้วยเนาะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้มาลองที่นี่นะคะบอกเลยว่าดีมากๆเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะฝากกดติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายได้อะไรมากินบ้างเนี่ยได้ครัวซองไม่ครัวซองได้ทาร์ตมากินด้วยใช่ของกินแน่นมากเลยของกินรอบนี้กลับแล้วบ๊ายบาย